เวลา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณพระลานพระราชวังดุสิตในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าหลานเธอเจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตโดยเสด็จในการนี้ด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรรจบครบ100ปีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิรักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรรจบครบ100ปีแด่พระสงฆ์ที่จะสวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์57รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ